s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยเวอร์ไว้พอดแคสต์โลกทั้งใบให้ไวยอย่างเดียวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเวอร์ไว้โลกทั้งใบให้ไวยอย่างเดียวจ้านี่เป็นไงเปลี่ยนเสียงคน เปิดรายการบ้างเออให้มันดูกระชุ่มกระชวยบ้างวันนี้กลับมาประจำการกันอีกแล้วที่แซลมอน Studio ออดูยิ่งใหญ่อ่ะแซลมอนสตูดิโ <mon> เป็นการพูดคุยกันเนาะคือตอนที่เราทำรายการเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำเทปที่สัมภาษณ์บ้างสลับกับเราพูดคุยกันเองบ้างเนาะโดยประมาณซึ่งก็ มีเทปพูดคุยมาอะแขกมาเยอะ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 มากมากมากก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วก็ยังเปิดรับอยู่เรื่อยๆนะคะใครที่แบบเออนักแสดงท่านไหนหรือคนที่อยู่ในวงการวายไม่ว่าจะเป็นแบบตำแหน่งหน้าที่อะไรอยากมาพูดคุยกับเราก็ติดต่อมาได้เวลคัมมากยินดีมากวันเนี้ยที่เรามาอัดกันตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเราจะข้ามประเด็นนี้ไปแต่พอเราไปดูจริงๆอ่ะ เราค่าไม่ได้เลยจริงคือด้วยท็อปิกเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่เคยทำรีแอคชั่นกับเรื่องไหนเลยใช่มีแต่แนะนำก่อนที่จะดูเนาะแต่ว่าไม่ได้ทำความคิดเห็นหลังจากที่ดูจบแล้วอืมเออวันนี้เราก็เลยจะมาทำรีแอคชั่นฉบับพอดแคสต์กันอ่าฮะเป็นเหมือนอ f ฟเตอร์โชว์แล้วกันเนาะเพราะแบบเราไปดูมาแล้วเรารู้สึกอะไรกับมันยังไงหรือเราแบบไปดูอะไรกันมายังไงอะไรอย่างนี้ซึ่งนั่นก็คือเรื่อง เพราะาเราคู่กันเ h อะมูวีเอเอเราไม่ค่อยได้แตะคู่นี้เลยเนาะเรามีแซมแซมไปบ้างตอนพูดถึงเรื่องโมเมนต์ของคู่นี้แต่นิดเดียวจริงๆนิดเดียวมากๆใช่ซึ่งกระแสของเรื่องเนี้ย ตั้งแต่ตอนที่เป็นซีรีส์อ่ะมันก็ดังแบบมากๆอยู่แล้วซึ่งนักแสดงที่เล่นหลักก็คือไบวินเนาะไบวินเนี่ยก็ได้รับกระแสยิ่งใหญ่มหาศาลตอนนั้นทุกคนจะวัดคู่นี้จากยอดฟอร์ที่เพิ่มขึ้นในไอจของทั้งสองคนเนาะเราเนี่ยก็อย่างที่พี่ตั้มบอกแหละไปแบบแตะแ,แบบโฉบไปโฉบมาไม่ได้พูดถึงคู่นี้สักทีนึงเออวันนี้ก็เลย เป็นเรื่องงามยามดีนิมิตใหม่อันดีที่เราจะมาพูดถึงเพราะเราคู่กันเดอ m o มู e ีที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่สิบคือวันปฐมมาเลิรในการเป็นมู v ี่พรีเมียรเนาะส่วนวันที่11ก็คือฉายจริงสําหรับบุคคลทั่วไปซึ่งก็ต้องบอกว่าพอเราคู่กันเดอ m o มู e ีเนี่ยเป็นภาพยนตร์ยาวอืเรื่องแรกถ้าภาษาชาวบ้านก็คือเป็นหนังโรงของ GMM T V เรายังไม่ค่อยเเห็น GMTV ทําภาพยนตร์ยาวมาก่อนเออ แล้วก็เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกไหมอืมก็โรแมนติกแหละคอมดี้ไหมคอมดี้คอมดี้แล้วว่าคอมดี้นะดราม่าไหมไม่ดราม่าปะไม่รู้อ่ะนิดหน่อยมีมบ้างต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยวิเคราะห์ช่องของเรื่องเนี้หลังจากที่เราดูจบแล้วเนาะ<อ>คือเหมือนประมวลภาพาว่าเออสรุปเราไปดูมามูดแอนโทนของหนังเรื่องนี้มันจะจัดอยู่ในช่องไหนบ้างซึ่งสำหรับเนยเองอะเนยรู้สึกว่ามันไม่ดราม่าถ้าเทียบกับเวอร์ชั่นที่เป็นซีรี Hmm. เพราะมันมีเส้นเรื่องดราม่าในซีรีส์มากกว่า uh huh. ด้วยความที่อันนี้มันออกจะเป็นแนวรวบยอดถ้าใครไม่ได้ดูซีรีส์ทั้งสองซีซั่นดูเรื่องนี้เข้าใจเรียกว่าผสมผสานแล้วกันเนาะ uh huh. แบบว่ากลมกล่อมละมุนของมันไปอะ่ะมีแบบโรแมนติกบ้างคอมเมดี้บ้างดราม่าบ้าง uh huh. แต่ว่าเรื่องเนี้ตอนที่เป็นซีรีส์เนาะ uh huh. มันคือการผลิตร่วมกันของจีมเอ็มทีวี กับ House Story เอกคนที่เป็นเจ้าของในกรรมการผู้จัดการกนะ็คือผู้กำกับของเรื่องนี้ก็คือพี่แชมป์วีรชิตทองจีลาซึ่งเป็นผู้กำกับในภาคที่หนึ่งพอเป็นหนังจริงๆอะ่ะมันเลยเป็นเหมือนเส้นเรื่องของผู้กำกับคนที่หนึ่งแล้วมาบวกกับผู้กำกับร่วมอ่าฮะก็คือพี่ออฟนพนัทที่เคยฝากผลงานมามา,มากมายใชออ่กับอีกคนหนึ่งที่พี่ว่าน่าสนใจคือพี่ฝนคณิษฐา ซึ่งคนเนี้ยกำกับมาเยอะมากเนยเคยดูเรื่องอาเช่นอช่นเช่นหน่อยภาพยนตร์เรื่องอาปัดเคยดูไหมไม่เคยจริงเหรอเป็นเรื่องแบบอพระสงฆ์กับกับเปรตอะหนึ่งสองเคยยูปรินเนยคงเคยดูเลยยูปรินดูสิทั้งหมดนะพี่ดูแค่บางเรื่องว่ะยูปรินเนี่ยกำกับน่าจะเกือบทุกเรื่องยกเว้นสิบทิศคือตอนแรกตอนแรกใช่แล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์เคยดูไหมวันเกิดของนายวันตายของฉัน เศร้ามากเรื่องเนี้ยเอ่รืงนยไปดูและอีกเรื่องหนึ่งคือ Who are you? เธอคนนั้นคือฉันอีกคนคริสกับน้ำตาลอ๋ออันนี้เห็นผ่านตาเอออันนี้คือรีเมคจากเกาหลีเรื่องสกูเนาะจากการที่เขานำตัวของเนื้อหาเนาะในซีซั่นหนึ่งที่เป็นผู้กำกับคนที่กำกับร่วมกับมีผู้กำกับร่วมด้วยอะพี่เลยรู้สึกว่ามันเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมประมาณหนึ่งแล้วที่สำคัญคือ โปรเจกต์เนี้ยพอเราคู่กันเดอะมู i วอ่ะมันเป็นโปรเจกต์พิเศษคือเหมือนเป็นเซเลบรตอ่ะให้รางวัลสำหรับความคิดถึงเพราะว่าอย่าลืมนะเนยว่าเรื่องเนี้ยมันฉายมาปี2020แล้วหนังเรื่องเนี้ยมันจะฉายโรงจริงๆอ่ะ22เมษาย0 2 1น2021แต่เนยก็คงรู้เนาะว่าสถานการณ์อะไรมันเกิดขึ้นโควิด9นะคะโควิด1 9และลอก3ก็คือสายพันธุ์เบต้าโอ้โหตอนนั้นเดือนเมษาคือจำได้ว่านรกแตก ถ้าเลยเป็นฝั่งโปรดักชันนรลกแตกแม้ตอนนั้นน่ะนรกแตกเพราะทุกอย่างต้องหยุดชะงักซึ่งเราก็เข้าใจในเนี่ยอย่างเช่นทีมงาน G M M หรือใดๆๆใดๆที่ต้องทํำมันก็จะมีปัญหาเดียวกันกับเราหรือแม้กระทั่งโรงภาพยนตร์ที่จะใช้ฉายก็ไม่สามารถเหมือนกันในการที่จะฉายให้กับ คนอื่นๆเนาะได้เห็นหรือได้รับรู้อะไรเงี้ยมันมีความยากประมาณหนึ่งแล้วมันก็ดันตอกย้ำด้วยอะไรตอกย้ำด้วยสายพัน์ธุเดตลต้าระบาดหนักขึ้นมาอีกในกรกฎาเรื่องนี้มันก็เลยถูกเลื่อนไป,ไปอีกอก,กี่เดือนน่เะเนยตั้งแต่เมษานะใช่ไหมอ่ะเริ่มตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลาครึ่งปีงปี <6 S 2> ใชก <6 S 2> เดือนหรือเจ็ดเดือนโดยประมาณ ครั้งนี้เดือนพฤศจิกาสิบสิบเอ็ดด้วยนะสองพันยี่สิบเอ็ดก็ได้สมการรอคอยก็คือได้จัดฉายอืมถ้าถ้าเรานับในในฐานะคนดูเนาะที่เขาฉายอย่างพับบิกอะก็คือวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเนาะแต่ว่าถ้าเป็นมูวี่พรีเมียร์เนาะคือสิบสิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะพอมาพูดถึงหนังเรื่องนี้พอเราคู่กันเดอะมูวี่อะพี่ว่าเสน่ห์ของพอเราคู่กันเดอะมูวี่มันมีเสน่ห์ที่เป็นส่วนหนึ่งก็คือ ซีรีส์จุดตั้งต้นของซีรีส์เนาะพี่เลยอยากจะรีแคปประมาณหนึ่งว่าเสน่ห์ของพอเราคู่กันอะซีรีส์พอเราคู่กันที่ยังคงเดินทางมาจนถึงพอเราคู่กันเดอะมูฟวี่อะมันมีอะไรบ้างหนึ่งคือต้องให้เครดิตเขาจริงๆไบวินน่ะเนาะนักแสดงหลักของเราก็คือไบร์กับวินอืมคืมธรรมชาติจังเลยอะคือน้องวินอะเป็นคนที่พอเล่นเสร็จอะจะต้องวิ่งมาดูหลังมอนิเตอร์ตลอดเวลาและถ่ายคลิปตัวเอง เพื่อ <Check S 2> เอางานเช็คงานณตอนนั้นและทำการบ้านสำหรับคิวถ่ายต่อๆไปจำไม่ได้ว่าเราไปดูจากไหนนะจจะเป็นเบื้องหลังหรือแบบพี่ๆในกองพูดถึงน้องวินอะไรเงี้ยเรานับถือตรงนี้นะเป็นคนที่เป็นนักแสดงที่แบบมีวินัยอะ่ะแล้วก็แบบทำการบ้านอย่างหนักอะไรย่างเงี้ยกว่าจะได้อย่างที่เราเห็นออกมา uh huh. ซึ่งคุ้มค่าและเก่งมากนะคะน้องวินปรบมือ ใบก็เก่งเหมือนกันนะทุกคนนี่คือเสน่ห์อย่างแรกของพอเราคู่กันที่เป็นซีรีส์อย่างที่สองที่สืบเนื่องมาก็คือบรรยากาศในเรื่ององค์ประกอบอื่นๆในเรื่องเช่นอะไรบ้างเนยนักแสดงสมทบนักแสดงสมทบแกงเพื่อนต่างๆใช่ไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยนักแสดงในเรื่องเนี้ยก็ค่อนข้างเยอะเยอะมากคือทั้งทั้งแกงเพื่อนเองและ คู่รองต่างๆที่เกิดขึ้นก็เยอะเหมือนกันมาน้อยแต่มาแล้วก็มาน้อยแต่มานะเออเป็นทีนน่นะพูดถึงและน่าจดจำอ่านี่คือเรื่องขององค์ประกอบและบรรยากาศอื่นๆเนาะที่เราหลงรักอะแล้วเราพร้อมที่เอาใจช่วยเขาทั้งตัวของเส้นเรื่องที่เขามีนะและตัวของเส้นเรื่องของนักแสดงหลักที่ฉันต้องช่วยอะพกอะากันไปอะไรอย่างเงี้ยอืมนอกจากนี้เรื่องนี้ก็ เด่นตรงที่เอาเพลงเข้ามาใช้เนาะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเรื่องนี้เลยอ่ะกิมมิกลักเลยแหละของพวเ,เ,เราคู่กันเพลงของสครับนั่นเองพี่จำแดร์ลอกหนึ่งได้ของเรื่องนี้เนาะที่ไทยเคยพูดเกี่ยวกับเพลงสครับถ้าเราฟังเพลงสครับตอนที่มีความสุขอะ่ะเราก็จะมีความสุขกับมันมากยิ่งขึ้นอืถ้าเราฟังตอนรู้สึกรักเราก็จะรู้สึกรักมันมากขึ้นอืแต่ถ้าเราฟังตอนที่เศร้าเราก็จะรู้สึกดีขึ้นเหมือนมีคนมาปลอบอยู่ข้างๆอื มันใช่อ่ะและในเดอะมูฟวี่ก็ไม่ต่างกันเข้าใจปะในความรู้สึกแบบเดียวกันกับที่เราเคยดูกับซีรีส์อ่ะใช่แล้วก็ยังมีไดอะล็อกนี้อยู่ในเดอะมูฟวี่ด้วยอืนี่คือเสน่ห์ทั้งหมดของพอเราคู่กันที่สืบเนื่องมาจนถึงพอเราคู่กันเดอะมูฟวี่ต่อไปเนี้ยเราจะมาพูดถึงหนังแล้วว่าพอเราคู่กันเดอะมูฟวี่เนี่ยในความรู้สึกของเนยเนยรู้สึกยังไงกับมันบ้างอ่ะตอนที่ดู เราเราเริ่มกันที่ว่าความรู้สึกแรกตอนที่เราตัดสินใจจะไปดูเรื่องนี้กันก่อนอ่ะ,อะเนยเริ่มก่อนเลยเราสองคนเนี่ยหมายถึงเนยกับพี่ตั้มเนี่ย <laughs> คือดูทีเซอร์มาเนาะแล้วก็มานั่งวีเคราะห์กันว่าเออพี่ว่า ทิศทางของหนังมันจะไปในทางไหนซึ่งเราก็ลงความเห็นกันแล้วเราคิดว่าเขาน่าจะแบบรวบรวมแล้วกันอ่ะรวบรวมฉากต่างๆทั้งเพราะเราคู่กันที่เป็นซีดีเพราะเรายังคู่กันที่เป็นซีดีเนี่ยนะมารวมไว้ให้ใหเป็นเดอะมูวีเรื่องเดียวเนาะ,ะซึ่งสำหรับเนยตัวเนยเองก่อนที่จะเข้าไปดูพูดตามตรงว่าไม่ได้คาดหวัง อะไรขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนย้อนความทรงจําเราอะกลับขึ้นมาโนสเจยเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ได้คิดว่าอู้จะต้องแบบดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปดูแล้วจริงๆอะเขาก็มีการแบบหยอดบางอย่างเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฉากที่ถ่ายเพิ่มเติมมาใหม่ ซึ่งสำหรับเนยรู้สึกว่าทําได้ดีมหมายถึงว่าทําให้มันกลมกล่อมมากขึ้นมไม่ได้ดูเป็นการยําใหญ่เออขนาดนั้นอของพี่อะตอนความรู้สึกแรกเนาะที่ได้ดูพี่รู้สึกว่าคล้ายๆเนยก็คือยําแน่นอนอเป็นการยํา แต่เป็นการยำที่น่าจะต้องมีอะไรพิเศษหรือสเปเชียลขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละอืมอย่างแรกอย่างที่สองคือพี่เห็นฉากใหม่แค่ฉากเดียวคือฉากตอนขับรถอ่าที่เป็น mini cooper mini cooper อ่าสีส้มใช่สวยเนาะสวยเออคือรู้สึกว่าบรรยากาศทำไมมันดูแบบพาไปให้เขาดูลมุนนีขนาดเนี้ยเออพี่ก็เลยมองว่าหรอมีแค่อันเดียวเองหรอที่เราเห็นนะในในซีรีส์แต่ พอมาดูจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ควรเปิดเผยจริงๆในตัวของทีเซอร์ไม่ควรเปิดเผยจริงๆเพราะถ้าเปิดเผยแล้วอะหมดหมดไม่มีมแล้วเออไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าอ่ะเขาหยอดมาได้ดีในตัวของทีเซอร์แล้วพอไปดูจริงๆอ่ะพี่เลยมองว่าเรื่องนี้มันเหมือนเป็นการเล่าเก่าในขวดใหม่ที่เราดูแล้วเราได้ความรู้สึกใหม่อีกครั้งพี่ขอขยายความคําว่าเล่าเก่าก่อน เล่าเก่านี้ที่นี้คืออะไรหนือเรื่องมันคือ,อเรื่องเก่าเนาะเนยเออเส้นเรื่องเหมือนเดิมเน้นไปที่ภาคหนึ่งใช่เน้นไปที่เพราะเราคู่คกัน,กน the เดอะซีรีส์เนาะอืมเป็นหลักเพราะว่าพี่มองว่าด้วยตัวของชื่อภาพยนตร์อย่างพอเราคู่กันเดอะมูวี่มันเลยต้องนำพาให้เรื่องเป็นแบบนั้นอืมเออและอย่างที่สองก็คือมันมีการนํามาเรียบเรียง เนื้อหาและตัดต่อใหม่เพราะเรายังคู่กันเนาะมันมีสองพาร์ทเพราะตัวของเพราะเรายังคู่กันอะที่เข้ามาในเพราะเราคู่กันในมูวี่อะพี่เราม,มองว่ามันเหมือนเป็นแค่ส่วนเสริมใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าใครดูซีรีส์เนาะเอาจริงเราเราว่าคนดูซีรีส์ทุกคนอะเข้าใจบริบทนี้ว่าแบบเพราะเราคู่กันเนี่ยมันคือเส้นเรื่องหลักซีรีส์ตัวเนี้ยสามารถจบได้ภายในแค่แบบซีซั่นนี้ก็ได้ส่วนเพราะเรายังคู่กันอะเหมือนเป็นไซส์สตอรี่มากกว่าหลังจากอันนี้เขา อะไรยังไงกันบ้างเติบโตไปยังไงกันบ้างซึ่งถามว่าในนั้นมีเส้นเรื่องหลักไหมก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันมันไม่ได้มีมันแค่มาให้คนหายคิดถึงด้วยแล้วก็สร้างโมเมนต,ต์ใหม่ๆของคู่นี้หรือของคู่ย่อยอื่นๆอื่นๆที่อาจจะพูดไม่หมดในพอเล่าคู่กันเดอะซีรีส์อ่ะอืมเพราะงั้นการจะเอามาอยู่ในเดอะมูฟวี่มันก็แน่นอนว่ามันต้องเอาเส้นเรื่องมา อืม,อมไอตัวที่เสริมต่างๆๆอาจจะหยอดมาได้บ้างแต่ไม่ใช่แกนหล,ลักลลของเรื่องอืม,อมพี่เลยมองว่าที่เขาใส่มาในส่วนเกือบสุดท้ายเนาะของพระหลักเพราะเรายังคู่กันเนี่ยพี่เลยมองว่ามันเป็นการที่ทําให้ภาพยนตร์ดูครบหนึ่งเรื่องอม,มันครบทวนและส่วนที่สามก็คือสิ่งที่เสริมมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ทําฉากใหม่มฉากเชื่อมเพิ่มเติมอ่าใช่ปรับเนื้อหาใหม่ในตอนจบ อเพื่อให้มีความแตกต่างจากซีรีส์เวลาเราดูอะเรารู้สึกว่ามันเต็มอิ่มมันสมบูรณ์อืสำหรับหนังหนึ่งเรื่องของเพราเราคู่กันเดอะมูฟวี่อย่างที่เราพูดกันตั้งแต่แรกเนาะว่าใครไม่ได้ดูซีรีส์สองอันเนี้ยไปดูไปดูเดอะมูวี่คือเข้าใจเข้าใจเหมือนกันอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆไปดูในซีรีส์ได้นี่คือความพิเศษที่เกิดขึ้นหรือตัวของการถ่ายทำฉากใหม่ๆเนาะ เดี๋ยวเราจะไปพูดในพัทหลังเราเกิดไม่ก่อนมันจะมีฉากแบบอ่าใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงดีเทลกันแน่นอนคนผู้ฟังไม่ต้องห่วงมันมีฉากแบบรับปริญญาอฉากชุดทํางานน้องมะหมาและฉากลูกเออลูกของใครเดี๋ยวไปเฉลยอีกทีนึงเอออันนี้คือเล่าเก่าอย่างที่สองคือขวดใหม่ขวดใหม่นี้ที่นี้คือพี่มองว่าจีมีทีวีครอสกันสนุกมาก เข้าใจปะซีรีส์เป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์กลับไปดูซีรีส์ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมีความแบบคอร์สันไปคอร์สันมาเนาะประมาณหนึ่งสนุกเลยสนุกแบบสนุกมือจิมเอ็มเขาละในความรู้สึกใช่เอกับอีกอันหนึ่งคือการได้ดูแบบเดอะมูวี่อ่ะพี่ว่ามันได้อัตลรดการดูอีกรูปแบบหนึ่งใช่สําหรับเนยอ่ะเปิดประสบการณ์ใหม่เนื่องจากเราเนี่ยดูซีรีส์อยู่แล้วแล้วพอไปดูที่เป็นเดอะมูวี่อ่ะด้วยความระบบเสียงต่างๆภาพในโรงภาพยนตร์ จอมันใหญ่มากเนาะทํา <Sur round, S 2> ให้เราแบบ <Sur round. S 2> ทําให้เราอะเห็นรายละเอียดที่ตอนดูซีรีส์เราไม่ได้สังเกตขนาดนั้นนะได้เยอะขึ้นเดี๋ยวจะมาลงดีเทลว่าสังเกตอะไรกันบ้างอ,อืและส่วนสุดท้ายในของขวดใหม่ก็คือเขาเลือกที่จะเล่าในรูปแบบของ voice over ในความคิดของสารวัตรและทายใช่คือเอาตัวของสารวัตรและทายมาเป็น n a ร r เ t เตอร์ด้วยซึ่งดีมาก เราขอบอกว่าดีม,มากเพราะว่ามันทําให้เรื่องไม่จืดและมีมุมมองอื่นๆเพิ่มเติมเหมือนเวลาที่เราดูซีรีส์เนี่ยเราจะเข้าใจเนื้อเรื่องเนื้อ,อาหาทั้งหมดแต่บางอย่างสิ่งที่สารวัตรคิดหรือทายคิดอยู่ในใจเราไม่รู้ uh. แต่พอมาดูเดอะมูฟวี่อ่ะ เรารู้เ,ออเพราะว่าเขาพูดมันออกมาเองเลยเร,เราเข้าใจการกระทําบางอย่างของเขาใช่เราเข้าใจความรู้สึกของเขาณเหตุการณ์นั้นๆใช่เออและ,อ,ะอ,อีกอย่างหนึ่งคืออันเนี้ยไ,ไม่ไม่แน่ใจกระบวนการทํางานเนาะไม่แน่ใจว่าตัวบทที่ที่ใส่มาเป็นไวร์โอเวอร์ของทั้งเรื่องเนี่ยเพิ่งคิดมาใหม่เพื่อให้มันสอดคล้องกับตัวหนังคิดว่าเป็นแบบนั้น หรือว่าจริงๆในตอนที่เขาแสดงบทของซีรีส์เองอะมีตัวนี้อยู่เพื่อให้นักแสดงอะ oh. สามารถคิดแบ็กาก้าได้แต่แค่มันไม่ได้ถูกใส่เข้ามาในซีรีส์เท่านั้นเองเหมือนเป็นแบบบทบรรยายเป็นปบทบรรยายใช่อันนี้เนยไม่แน่ใจการทำงานเนาะแต่จะบอกว่าทั้งตัวบทที่เป็นบทของ Voice Over ที่เอามาใส่ในเด e m ม v i e มันทางานได้ดีมากเพราะมันสื่อสารและมันบรรยายสีหน้าของนักแสดงได้ดีออหมายถึงว่า อย่างอย่างที่เราบอกเนาะว่าเราชมไบกับวินมามาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาแสดงกันได้แบบธรรมชาติมากและเข้าถึงบทบาทมากเนาะบางสีหน้าที่เขาทำอะในซีรีส์เราอาจจะไม่ได้เข้าใจเขาขนาดนั้นแต่พอเป็นเดอะมูฟวี่แล้วมันมีนารเตอร์หรือไวซ์โอเวอร์เพิ่มมากขึ้นที่เป็นตัวเขาอ่ะมันเลยบรรยายทุกอย่างเลยว่าอ๋อไอจังหวะที่เขาคิวเขาหมวดตรงเนี้ยออมันคืออะไรออมันคือแบบ จริงๆเราอาจจะเอะก็ได้นะตอนเราดูซีรีส์ว่าแบบแล้วจะคิวขมวดทำไมทั้งที่บรรยากาศทุกอย่างมันก็ดูโอเคนี่อะไรเงี้ยแต่มาดูกระจ่างแจ้งมากขึ้นในเดอะมูฟวี่การหรีตาขมวดคิวกลืนน้ำลายคือเรารู้สึกว่านี่คือการแสดงที่เรารู้สึกกับมันจริงๆอ่ะแล้วมันได้มันมีส่วนเสริมคือตัวของนาเรเตอร์เนาะคือผู้เล่าเรื่องที่เป็นเสียงบอยส์โอเวอร์เนี่ยมันเลยทําให้เรื่องดีขึ้นอย่างน่าประหลาด ใช่ซึ่งซึ่งเอาจริงเรื่องเนี้ยสอนให้ในรู้อย่างหนึ่งเลยนะว่าเสียง v o ซ์ e อเวอมีอิทธิพลต่อหนังทางเรื่องจริงๆอืงเพราะว่านี่แอบคิดเหมือนกันว่าถ้าตัดเสียงไว i c โอเวอออกอะจืดเหมือนกันนะมีดรอปบอกเลยมีดรอปมันก็จะเป็นการยำใหญ่อย่างที่เราคิดตอนแรกว่าก็เอาสิ่งที่อยู่ในซีรีส์มาแล้วก็ตัดตัดตัดให้มันเนื้อเรื่องยังอยู่อะไรเงี้ยแค่นั้นพอมีตรงนี้มาคือเติมเต็มที่สุดชอบมาก อันนี้คือสิ่งที่เราชื่นชมเนาะโรมมนีกันไปประมาณนึง <ừ. S 1> ซึ่งมันยังมีแบบสิ่งที่เราชื่นชมอื่นๆอีกมากเช่นในเรื่องกระชับถูกเพลนินใช่เออดูได้เพลนินเวลาผ่านไปไวเหมือนกโกหกพวดเลยเรื่องเนี้ยเออ,เออดูๆไปอา้าวจบแล้วดูดนาอีกทีนึงอา้าวจะใกล้จบแล้วละอะไรเงี้ยทั้งที่แบบเอายังได้อีกเอาจริงหรือเรื่องของแสงที่ไม่ฟุ้งเพราะในซีรีส์เรารู้สึกว่าแสงฟุ้งประมาณนึงแต่อันเนี้ย แสงดูเรียวประมาณหนึ่งอะในความรู้สึกเออ,อันนี้เป็นข้อสังเกตของเนยตั้งแต่ตอนที่ดูทีเซอร์เนาะรู้สึกว่าเขาจูนสีหรือปรับสีของทั้งเรื่องให้มันดูซีนิมาติกขึ้นคือดูอเป็นภาพยนตร์มากขึ้นถ้าในซีรีส์ถ้าเราดูเนี่ย มันจะมีความสว่างคือสีทุกอย่างมันจะค่อนข้างสว่างและฟุง้งไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเขาปรับหรือเปล่าคือถ้าเขาไม่ได้ปรับก็อาจจะเป็นรูปแบบของจอเนาะที่ทําให้สีมันมีความคอนท้านหนักขึ้นเข้มขึ้นอเออแล้วมันก็เลยดูเป็นแบบหนังมากยิ่งขึ้นอ,อะไรย่งเงี้ยแต่คิดว่าเขาน่าจะปรับให้มันดูเป็นหนังซึ่งดีอืเออหรือจอที่ใหญ่ขึ้นก็ให้ความรู้สึก แบบใหม่อันนี้ก็ต้องชื่นชมใชออ่หรือการลำดับเรียบเรียงการเชื่อมเรื่องราวการเปลี่ยนฉากอืมก็ดีทําได้ดีสมูทไม่ได้รู้สึกติดขัดไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการคัดชนอ่ะพูดกันตรง <c oughs> ๆเนาะ,ะรู้สึกว่าทําให้เรื่องโฟลไปได้ดีแล้วก็ดูเป็นอ่ะพูดกันตามตรงถ้าไม่ได้ดูซีรีส์มาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการตัดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วอะนํามาเลี้ยงต่อกันเฉยๆ มันก็คือหนังเรื่องหนึ่งเลยใช่ดูเป็นการอ๋อถ่ายทําเพื่อแบบโยงเข้าอันนี้ไปอันนั้นไปไปจนจบอะไรเงี้ยกับอีกอันหนึ่งที่พี่ชอบมากกับหนังเรื่องนี้คือการเล่นกับกิมมิคไดอะล็อกมันเป็นเหมือนไดอะลอกชนไดอะลอกเลยอะเนยจาได้ไหมมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่สารวัตพูดในซีรีส์เนาะมึงมองกูขนาดเนี้ยอยู่กูก็จูบให้ล้มเลยน่าลาคาญอันนี้สปอยคุณผู้ฟังไว้ก่อนเลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ของทายเองอ่ะฉากเชื่อมเรื่องในพาที่เป็นฉากใหม่เข้ามาก็พูดไดอะลกเดียวกันว่ามองกูขนาดเนี้ยเดี๋ยวกูก็จูบให้ล้มเลยเอเอจริงๆแล้วไดอะลอกเนี้ยเขายอดในทุกๆเรื่องเลยนะตอนที่ซีรีส์เพราะเรายังคู่กันก็มีไดอะลกนี้เหมือนกันอาฮเพื่อให้เหมือนตอกย้ำวันแรก ที่ทายเจอกันสารวัตรแล้วกันเนาะที่สารวัตรแบบหลุดปากพูดออกไปเป็นประโยคนี้อืเออในเพราะเรายังคู่กันก็มีเหมือนกันซึ่งตอนนั้นนะ่ะคนกูวีดไม่ไหวเออ<ต>พอมาเออพอมาเดอะมูวี่แล้วอ่ะเราสปอยนะคะก็คือเป็นทายกับสารวัตรที่ใส่ชุดสูทอ่ะอืมันเลยทําให้เราอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาโตขึ้นโตขึ้นกว่า กว่าเพราะเรายังคู่กันนะแล้วเขาก็ยังตอกย้ำด้วยการพูดประโยคเดิมเออเหมือนเวลานานแค่ไหนอะทุกอย่าก็ยังเหมือนเดิมดีค่ะดีได้อลลอกเดิมแต่พูดด้วยความรู้สึกใหม่ที่โตขึ้นใช่กับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ voice over ที่แทนความรู้สึกของสารวัตรและทายที่เราเกิดไปเมื่อกี้นะว,ว่าแบบมันมีความเติมเต็ม,เ,ตมเรื่องอย่างมาก ชื่นชมอันนี้คือชื่นชมชื่นชมมากๆชื่นชมต้องมีไดอะล็อกที่จําได้หนูมั่นใจว่าเป็นอันเดียวกันทั้งเนยและพี่ตั้มแน่น,น,นอนนั่นคือฉากไหนเหนยนั่นคือฉากเตะบอล <laughs> เราบอกเลยว่าฉากนี้เนี่ยสปอยอย่างหนักหน่วงเลยนะคะออก็คือฉากนี้คือฉากที่ตัวเพื่อนของทายทายเองแล้วก็สารวัตรและเพื่อนสารวัตรเนี่ยมีการท้าทายกันเกิดขึ้นว่า ถ้าสารวัตรแพ้แมตช์นี้ยสารวัตรจะต้องห้ามยุ่งกับไทยแต่ถ้าสารวัตรชนะไทยจะต้องโพสต์ไอจีบอกรักสารวัตรเออเออมันคือฉากฟุตบอลในตำนานนั่นเองตอนจบของแมตช์นี้นะของการแข่งขันฟุตบอลแมตช์นี้สารวัตรแพ้ตามข้อตกลงก็คือสารวัตรก็จะต้องไม่มายุ่งอีกจะต้องจบแล้วความสัมพันธ์นี้ก็ต้องจบห้ามมาวอลแวร์ไทยอีกแต่ตัวไทยก็เดินเข้ามาบอกเลยว่า ในกติกาบอกว่าถ้าสารวัตรแพ้สารวัตรต้องห้ามยุ่งกับทายแต่ไม่ได้หมายความว่าทายห้ามยุ่งกับสารวัตรมีใจหรือยังพี่ตามีใจหรือยังควดเลยแค่นี้ก็ฟินไปหนึ่งดอกแต่ว่าก่อนที่เขาจะแยกจากกันเนี่ยก็คือเขาก็มานั่งแบบเออปลอบใจใดๆให้สครับปลอบใจกันไปว่าไปคือแม์นี้ต้องเกินก่อนว่าแมเนี้ยจริงๆสารวัตรยิงเข้านะจริงๆอ่ะถ้าลูกนั้นน่ะกรรมการเป่าให้สําเร็จอ่ะ เท่ากับว่าสกอจะออกเป็นหนึ่งหนึ่งเสมอแต่กรรมการมองว่าสาร,รวัตรทำฟาวหน้าประตูทำให้ลูกนั้นของสาร,รวัตรที่ยิงเข้าไปาเป็นโมูคะโอเคก็เลยสกอมาเป็นศูนย์หนึ่งสาร,รวัตรแพ้ทายก็เลยบอกว่ายังไงบอกว่าอืมกูไปดูเทปย้อนมาแล้ววะกูว่ากรรมการแม่งเป่ามั่วกูให้โอกาสมึงอ,อีกหนึ่งแมตช์แล้วกันเออแมตช์นหน้า ค่อยว่ากันออค่อยตัดสินกันใหม่อมเออซึ่งวโอเว์ของสารวัตรก็คือทำงานโดยอัตโนมัติก็คือถ่ายเอียงกว่ากรรมการน่กก็มึงเนี่ยแหละมึงชอบกูลแล้ว่วาสิเราหวังเลยว่าตอนไดอะล็อกนี้มานะ แล้วเป็นเสียงสาร,รวัตรแล้วหน้าสาร,รวัตรที่หันไปมองทายแล้วยิ้มกุ้มกิ่มด้วยอะ่ะในโรงคือมีเสียงหัว,วเราะด้วย<บ>เสียงกรี<อ>๊ดด้วยคือพร้อมใจกันมากในช็อตนี้คือในโรงอะ่ะตอนที่เราดูเนาะอืม,มันจะมีเสียงเอฟเฟกต์อะกระซิบงุ้มิ๊บงุ๊บมิ๊ม<อ>กันซึ่ง,งมันาม<ๆ>ไม่ได้นะของสาววายเราพูดกันตามตรงพอจอมันใหญ่เพราะทุกอย่างมันเห็นแล้วเวลามีโมเมนต์อะ ทุกคนมันอยากจะปลดปล่อยเพราะมันอยากจะจิงหมอนคุณผู้ฟังเอาจริงๆนะด้วยมารยาทของโรงหนังเนาะก็คือแบบอ่ะมันห้ามพูดคุยมันห้ามจอกแจ๊กแหละอืมแต่เรื่องเนี้ยเราอดใจไม่ไหวที่จะคุยกับคนข้างๆอย่างเช่นพี่ไปดูกันเนยพี่ก็แบบเนยแม่งลอยชิพ่ายเนยก็แบบโอ้ยพี่ทั้มเห็นเห็นอันนั้นป่ะเห็นอันนี้ป่ะอะไรอเงี้ยอันนั้นวินแม่งน่ารักกว่าใบลอเปลืองมากอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีโมเมนต์นั้นหรือชากในโรงพยาบาล อืมไม่ได้รู้ความคิดเนาะว่าตัวของสาร,รวัตรคิดกับตัวของวีนหรือตัวของฟงยังไงอืมแต่มันก็จะช่วยเสริมมาว่าสาร,รวัตรก็พูดประมาณว่าฟงมึงพูดดีก็ข่าวนี้แหละเออเออคือทําให้แบบทุกอย่างมันฟูลฟิลแหละอย่างที่บอกอะ่ะอืมหรือประโยคสาร,รวัตรที่เราพูดกันเมื่อกี้เนาะมันคือแบบความกวนของสาร,รวัตรที่ในซีรีส์ไม่มีอืมเออ,เอ,อคือเราก็ได้เห็นมุมนี้ของสาร,รวัตรมากขึ้นเลยไงแต่หนังมีให้ใช่เต็มเต็มและอีกข้อหนึ่งก็คือ เขาเก็บโมเมนต์ต่างๆจากซีรีส์ได้ครบถ้วนมากๆทั้งจากนักแสดงหลักหรือนักแสดงสมทบเองเราแค่เรารู้สึกว่าเราไม่พลาดโมเมนต์สำคัญอ่ะฉากสำคัญของซีรีส์ในเนี้ยมีครบใช่ใช่ก็ถือว่า ทีมเอ็มทำงานได้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วพูดเลยสำหรับการเข้าไปดูพี่รู้สึกว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาน่าจะทำงานโคตรจะหนักหน่วงเลยอะใช่ใชทนนดด่ทำงานบนความกดดันด้วยทำงานบนความอะไรต่างๆไม่รู้อะอ<ๆ>เออเชื่อมั่นและมั่นใจมากว่าก่อนจะมาเป็นภาพยนตร์ที่เราเห็นนะเขาผ่านกันมาแบบหลายดาบแล้วเนาะกับการแบบตัดต่อเอยทำเสียงลงเสียงนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะทำให้มันเรื่องมันกลมแบบนี้แล้วก็ สมบูรณแบบสําหรับเราอืม,อมนี่ก็คือเหล้าเก่าในขวดใหม่มที่ อูด้วยความรู้สึกใหม่แล้วกันแต่มันยังมีความรู้สึกใหม่ที่ได้พบในรูปแบบอื่นๆที่เราหยอดไปแล้วแหละในครึ่งแรกน้องก็แบบมากเอ่ยอะไรเอ่ยมันไม่สามารถพูดจบได้ในครึ่งแรกจริงๆอะเอออันนี้ก็พักหายใจหายคอกันก่อนเนาะเดี๋ยวในช่วงครึ่งหลังมาคุยเรื่องของว่าความรู้สึกใหม่ที่เราได้พบกับพอเราคู่กันอนมูฟวี่มีอะไรบ้างเออหรือข้อสังเกตต่างๆที่นายทิ้งไว้ว่าพอจอมันใหญ่แล้วเห็นดีเทลอื่นๆอีกเออเดี๋ยวมาเฉลยกันใน ช่วงครึ่งหลังค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะกลับมาในช่วงครึ่งหลังจ้าค่ะยังยิ้มอยู่เลยอ่ะเนยอ่ะทำไมล่ะเขินหรอเปล่าตลกตลกก่อนนะเข้ารายการแต่ว่าไม่บอกคุณผู้ฟังหรอกนะว่าเรื่องอะไรเอออ่ะ รายการเรามาัมากจะมี TMI เนอะเป็นของแขกบ้างเป็นของเราเองบ้างกลุบกลบแบบเราไปหาข้อมูลเจอมา TMI ของพอเราคู่กันเดอะมูฟวี่อาจจะมีแซมพอเราคู่กันเดอะซีรีส์บ้างปรปบายแต่เราคิดว่าเราอยากบอกถ้าคุณผู้ฟังสังเกตเนาะหรือไปดูหนังเรื่องนี้แล้วแล้วเรารู้สึกเหมือนกันแป๊บนึงนะต้องเกินก่อนว่า TMI อัน,นเนี้ยเนยก็ไม่รู้เหมือนกัน<อ>ที่ตั้มเนี่ยเตรียมคันเซปต์อ,อะฟังพร้อมกันเลยค่ะอย่างแรกคือ พี่ดูจาก t w i t t e อร์เนาะตอนน้องมางานเปิดตัวพอเราคู่กันเดอร์มูวี่ไม่น่าเชื่อว่าน้องวินจะสูงสูงเออนี่คือ TMI แรกอ่าสูงสูงมากสูงร้อยแปดสิบทั้งคู่นะทั้งใบและวินแต่ว่าร้อยแปดสิบเท่าไหร่เนี่ยไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เลขหลังเออแต่ว่าร้อยแปดสิบแน่ๆคือไม่เคยเห็นน้องวินตัวจริงไงพอเห็นในคลิปที่ออกมาเออน้องวินสูงจังไหนๆก็ TMI ็แล้วก็ TMI เลยไปด้วยเลยแล้วกันว่าสารภาพก่อนเนาะว่า ตอนแรกที่ดูซีรีส์พอเราคู่กันเนี่ยคือเนอยอ่ะเป็นแฟนขับไบเลยเป็นแฟนขับถึงขั้นที่ว่าสร้างทวิตเตอร์แอคกลุ่มเพื่อส่องเรื่องนี้โดยเฉพาะโอ้ยเช้าสายใบยเย็นคือจะต้องรู้ว่าใบาทำอะไรบ้าง Follow IG จไบและเปิด notification IG จไบทั้งหมด S <S <S ไม่ว่าจะโพสสตอรี่หรือใดๆ,ๆๆทั้งหมดเลยเพอะง้นก็จะไปนั่งสังเกตการประมาณนึงอะว่าอุ๊ยไบยวินอะไรยังไงนูน่นนี่นี่นัน่นเออประมาณนี้แต่ว่าโอเคหลังๆมากก็ขอโทษด,ด้วยที่แบบแผ่วแผ่วลงไปเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันด้วยพลังงานที่เยอะขึ้นก็เลยมีการอ่อนกําลังลงบ้างใช่อ่ะอย่างที่สองอพี่ว่ามันคือบังเอิญโลกลมผมลิขิต คือเป็นความเดซิเน่ของคนทั้งคู่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อย่างแรกคืออ่าหนังเรื่องนี้หรือซีรีส์เรื่องนี้มันทํามาจากหนังสือซึ่งตอนที่คู่เนี้ยออกงานหนังสือครั้งแรกอะคือวันที่10เดือน11 2019ในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ international novel book fair ครั้งที่1ของสามยานมิดเทาอ่า uh huh. ตอนนั้นเป็นของสำนักพิมพ์ e v e r y w h y วงานตอนนั้นชื่อว่า first date เพราะเราคู่กันบกับบ uh ิน huh. แล้วก็พี่ออฟไปออก Uh huh. งานหนังสือเหมือนเราน่าจะเคยเห็นคลิปนี่คือหนึ่งอย่างที่สองคือวันที่สิบเดือนที่สิบเอดปี2020ถ่ายทำฉากแรกพอเราคู่กันเดอะมูฟวี่ถ้าเข้าไปดูในอินสตาแกรมนี่เป็นไงไปส่ง Instagram. อ,อินสตาแกอมถ้าไปส่งในอินสตาแกรมของคุณ b ี r i g h t v c ครับแคปชั่นของวันนั้นจะชื่อว่าเป็นป้าป่าหนึ่งวันครับผมผมรู้ด้วยว่ารูปอะไรเป็นการใส่ชุดทำงานสีดำเงินและรูปหมายอยู่ใช่ ส่วนของคุณวิน,วนเมทาวิน<ม>แคปชั่นคือแกล้งแกล้งอ่าน<ม>บนเตียงใส่ชุดทำงานสีน้ำตาลใช่น่าจะเป็นการแบบฟิตติ้งชุดมังว่าอันไหนจะเข้ากันกับไบร์และที่สำคัญคือวันที่10เดือน11 2021เปิดตัวรอบปฐมทัศน์พอเราคู่กันเดอะมูฟวี่อืมเขาคิดมาแล้วหนูว่าเขาคิดมาแล้ว เกินไปพี่ว่าเกินไปมันจะคิดอะไรกันแบบเลิกงามยามดีของซีรีส์เรื่องนี้แล้วกันเดาเอาเดาเอาเขาอาจจะไม่ได้คิดโอ้ยแต่มันคงไม่บางเกินขนาดนี้มัง้งเดซินี่เกินพี่ว่าคูเออ่เนี้ยเดซินี่เกินอย่างที่สาฉากสารวัตรบาดเจ็บแล้วนอนอยู่บนรถเข็นจําได้ไหมแนภาพยนตร์ก็ใส่ามาด้วยซึ่งเบื้องหลังอะคือไบหลับจริงค่ะออมีขากระตุก <laughs> ใช่ค่ะและตาแดงถ้าใครเห็นในเดอะมูฟวี่ไม่มีมัง้งแต่ในซีรีส์ที่เป็นฉากที่ไบร์ตื่นขึ้นมาเนาะแล้วก็แบบเหมือนมองวินน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยหลับต่อจะเห็นเลยว่าไบร์นั้นตาแดงเพราะว่าหลัจนั่งหลับจริงจะ้ะแล้วคือตอนที่เล่นด้วยกันอะวินหลุดขำบ่อยมากใช่เพราะว่าใบาก็คือหลับหลับลึกหลับลึกหล,ลับ,ลลบ,ลลบแล้วก็กระตุกใดใดนึงกว่าจะผ่านไปได้คือหกเทค อันนี้คือเทมม่ข้อที่สามและเทมม่ข้อที่สี่คือในช่วงภาพยนตร์ตอนสารวัตรเตะฟุตบอลอม,มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่กองเชียร์ตะโกนเชียร์ตัวของสารวัตรขึ้นมาว่าขาวโอโม่ขาวโอโม่ขาวโอโม่ถ้าใครสังเกตซับไตเติลภาษาอังกฤษดีๆเขาแปลคาว่าขาวโอโม่ o Mo เป็นคำว่า super bright Br นับถือว่า ดีไหมดีพอมอบน,นามสก,กุลคนแปลใหม่คนนี้เลยว่าจุดๆ,ๆเก่งการแปลอะเล่นคําด้วยแหละเล่นคําด้วยคือนอกจากสื่อถึงตัวละครแล้วอะอม,มันยังจะสื่อความเป็นไบรท์วชิรวิทย์ด้วยะที่แสดงออกมาด้วยพอพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วอะจริงจริมันมีก๊อปปี้อันหนึ่งที่หนชอบมาก<อ>ตอนที่ดูซีรีส์เนาะจริงๆมันเป็นโปรดักที่เข้ามาทายอินอยู่ในซีรีส์เขาคิดสโลแกนมาผิวไบรท์ยังไงก็วิน อ่อเก่ง,กงกตอนตอนเราฟังครั้งแรกเราแบบโอ๊ยเกงเ<อ>่งสามารถเอาชื่อสองคนไปอยู่ในนั้นได้แล้วก็ทําให้บอกคุณสมบัติของสินค้าด้วยอ่ะคือเก่งมากเลยนะคนคิดก๊อปปี้เนี่ย<อ>ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะเนยอภิเชียตรงนี้มากหรือ,อยังฉาก,ากทายอินเนาะของผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นมันจะมีฉากหนึ่งเนาะตอนไปเก็บขยะอ๋อยืดขึ้นมาคีบขึ้นมาเป็นพลทายอินที่ เก่งที่แทรละูนี่ว่ามีความตั้งใจในการปั้นซีนอะเพื่อเพื่อมีการทายอินสินค้าประมาณหนึ่งอันเนี้ยยอมใจเขาจริงจริงเรื่องการทายอินเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งทอ l k of t h เด o ทเหมือนกันนะเพราะว่าในเพราะเรายังคู่กันเนาะการทายอินโออิชิอ่าเราพูดชื่อแบรนด์เลยโออิชิ ที่ม pues <the Fern s> er ัน <in> ท hmm. ี่เป <laughs> <the> ็นถนนสองฝั <eless> ่งแล้วก like, ็ไบค์กับวินที่แยกกันไปสองสัแล้วกลับมาเจอกันเป็นฉากไทยอินที่ฟินไม่ไหวไม่มีใครติดกับการแบบโยนขวดเออิชิข้ามถนนเลยคือน่ารักมากที่แบบจุบขวดแล้วก็อโยนให้หรือนู่นนี่นี่นั่นแล้วแบบความเล่นหน้าเล่นตาของทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักสำหรับเนยคือยกให้เป็นฉากไทยอินในตำนานเลยว่าแบบไม่เคิขินยอมขายหนักกว่านี้ก็ยอมถ้าแบบ ดีไซน์ฉากออกมาได้น่ารักขนาดเนี้ยอ่านี่คือ,อ,อ TMI ของเพราะเราคู่กันเพราะเรายังคู่กันและเพราะเราคู่กันเดอะมูฟี่อที่เราจัดมาให้นะจ๊ะอ่ะครึ่งหลังเราจะมาพูดถึงความรู้สึกอันนี้คือสปอยหล้วนล้วนจริงๆใครที่ยังไม่ดูปิด กดปิดเดี๋ยวนี้ค่ะแต่<อ>ว่าปิดไปแล้วก็พอไปดูจบก,ก็กล <กำ S 1> ับมาฟังกันหน่อย,นอยเนอเอเพิ่มยอดวิวให้เราหน่อยเนาะอ่ะความรู้สึกใหม่ที่ได้พบหลังจากดูเพรอเราคู่กันอย่างมูบี้อย่างแรกก็คือฉากที่ไม่มีในซีรีส์ฟุตเทศต่างๆที่ไม่ได้ถูกใช้อืต้องเกินก่อนว่าอย่างเนยอย่างเงี้ยในทำงานโปรดักชันเฮาเนาะเนจะรู้ว่าเวลาการไปออกกองหนึ่งครั้งเนี่ยมันไม่ได้แบบว่า เทคเดียวแล้วไปอยู่แล้วอ่ะเขาจะต้องถ่ายเผื่อเพื่อเวลาที่เอามาตัดหรือเอามาเอามาดูลำดับภาพแล้วเขาจะมีของให้ช้อปปิ้งเพราะว่ามันจะไม่มีการเกิดการรีชูตเกิดขึ้นเนาะเขาจะต้องทําทุกอย่างให้มันจบในวันออกกองอและวันตัดต่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีฟุตเทจเหลือที่ไม่ได้ถูกใช้ในซีรีส์อยู่แล้วคือเป็นฉากเดียวกันอาจจะเปลี่ยนมุมกล้องหรือเปลี่ยนไดอะล็อ,อก บ้างแต่ว่ายังคงความหมายเดิมเพื่อดูมูดว่าเอ้ยหรือไดอะล็อกเนี้ยเข้าปากนักแสดงมากกว่ามันจะมีการแบบเปลี่ยนกันหน้ากองอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติซึ่งพอในเดอะมูฟวี่เนี่ยเราไปดูแล้วเราได้เห็นฉากใหม่ๆที่พี่ตั้มบอกคือมันไม่ใช่เป็นฉากเดิมในซีรีส์บางฉาก ใช้มุมกล้องอื่นหรือบางฉากใช้เทคอื่นเลยยกตัวอย่างเชน่นฉากที่เป็นการสาร,รภาพรักเนะาะไบกับวิน <c oughs> เออที่ก่อนหน้านี้ก็คือพี่มิวเนาะมาจับหัวจะรูปหัววินต่างๆรูปหัวทายอะไรเงี้ยแล้วสาร,รวัตรก็มาแย่งนู่นนี่นั่น,นอ่ะฉากเนี้ยด้วยความที่บอกแล้วว่าเนยเป็นแฟนคลับ <c oughs> ดูมาหลายรอบ <c oughs> จำได้อลอกได้พูดเลยจำได้อลอกในซีรีส์ได้ แต่ว่าพอไปดูในเดอ Movie ีเมื่อวานนี้ก็คือเขาไม่ได้ใช้เทคเดิมเพราะได้อลอกบางส่วนมันไบไม่ได้ใช้คำนี้เหมือนไม่ใช่ exactly word ที่ไบพูดในซีรีส์ม,มันก็จะมีการลดทอนคำบ้างหรือเพิ่มคำอื่นบ้างแต่ความหมายเหมือนเดิมและที่เห็นได้ชัดคือมุมกล้องอในซีรีส์เนี่ยตอนที่สารภาพส่วนใหญ่เขาจะรับหน้าไบรและวินเนาะมุมปะทะหน้าอย่างเงี้ยเฉียงนิดนึงแต่ว่าพอไปดูในเดอ m o มูวเนี่ย บางซีนที่รับผ่านหลังของไบ์เพื่อไปเห็นวินซึ่งในซีรีส์ไม่มีในหนังมีพอดูแล้วก็เป็นเป็นอีกมูดหนึ่งนะมุมกล้องทําให้อารมณ์ของเรื่องหรือไดอล็อกตรงนั้นเปลี่ยนไปบ้างอเออแต่ว่าโดยรวมก็คือได้เนื้อหาเต็มเต็มตามนั้นแหละหรือตอนฉากจูบเนาะในองค์ของทายก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นการเล่าเรื่องของสารวัตรไม่ใช่มุมเดิมแน่นอนอะหรือตอนที่เปิดตัว สารวัตรออกมาอะฮะอฮะแล้วมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งอะที่สารวัตรอะหลีตาถ้าใครดูมันจะมีเซี่ยววิมันเป็นเซี่ยววิจริงนะแบบหลีตามองทายอ่ะอันเนี้ยไม่เคยเห็นในซีรีส์ใครเป็นแฟนอย่างเนยอ,อย่างเงี้ยอื uh huh. เนยก็จะรู้ว่าไดออลอกเปลี่ยนใช่ <Sure. S 1> มุมกล้องเปลี่ยนอันนี้พี่ก็เห็นว่า uh huh. มันเห็นในความเปลี่ยนจริงๆ uh huh. อันเนี้ยคืออย่างแรกฉากที่ไม่มีในซีรีส์ uh huh. แล้วเป็นฟุตเทจที่ไม่ได้ใช้แล้วเขาเอามาใช้ซึ่งถามว่ามันดีไหม มันก็เป็นการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่ทําให้เรารู้สึกอะไรใหม่ๆกับเรื่องนี้อเหมือนกันอย่างที่สองคือฉากที่เชื่อมขึ้นมาใหม่บอกแล้วนะคุณผู้ชมว่ามันคือการสปอยเดอร์ใช่ยังคงเตือนยังคงเตือนอีกรอบอย่างแรกเลยคือเรื่องของชุดตอนเปิดตัวภาพยนตร์มันจะเป็นก่อนใส่ชุดสูทเนาะมันจะเป็นชุดนักศึกษาเป็นเสื้อเชิ้ตเนคไทเนาะใช่ไหมเป็นเหมือนชุดนักศึกษาเลยแต่ว่ายังไม่ได้ใส่สูทข้าลงไปอีกทีหนึ่ง อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแด้หลอกอีแดหลอกหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่พาร์ทของสารวัตรก็คือใส่ชุดสูทจัดเนกไทอมกําลังจะไปขึ้นรถกำลังจะไปขึ้นรถและท็อปปิกที่สําคัญคือการถือกล่องคล้ายแหวนอ่าใช่ที่สารวัตรแอบบอกทายว่าเออไปก่อนจะเข้าห้องน้าเออให้ไปรอที่รถก่อนลุ้นเหมือนกันเนาะยังไม่บอกว่าสิ่งนี้นั้นคืออะไรและอย่างที่สามคือเราอ่ะชอบที่สุดเลยคือฉากขับรถ อ่ามูทด,ดีฟิลดีเราเราในบรรดาทั้งหมดอะ่ะเหมือนฉากใหม่เนาะที่เกิดขึ้นเราชอบฉากขับรถที่สุดเลยจริงจริงมันเป็นฉากเรียบง่ายมากมาแล้วก็ได้อล็อกทั่วไปไม่ได้ดูว่าปั้นขึ้นมาเพื่อทําให้มีโมเมนต์นะเออ,เอ,อแต่แค่เรารู้สึกว่าฉากแม่งทรงพลังชิบหายเออนี่คือ,อ,อแบบความรักของคนสองคนน่ะใช้ชีวิตด้วยกันน่ะเนาะเออ,เอ,อแบบเป็นธรรมชาติหรือมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นฉากที่สารวัตรเจอพ่อแม่ไทยอ๋ออ่าใช่ การเรียกให้มาถ่ายรูปด้วยกันอ,อหรือการถามถึงเรื่องใส่สร้อยข้อมือเหมือนกันอืเนยจําได้ไหมว่าสร้อยข้อมือนะั้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับพอเราคู่กันจําได้มันคืออะไรเนยมันคือสร้อยเนี้ยตัวจี้เนี่ยมันเป็นปิ๊กที่โดนตัดครึ่งเพราะว่าในเพราะเราคู่กันเนี่ยก็คือภาคแรกเนาะที่เป็นซีรีส์เนี่ยมันมีฉากที่ถ่ายจะต้องอัดคลิปส่งพี่ดิม เล่นกีตาร์คู่กันแล้วก็เล่นกีตาร์คู่กับสาราวาัตรจัดที่จัดทางนู่นนี่นี่นั่นเสร็จปุ๊บก็จะต้องเล่นแล้วแต่ว่าไม่มีปิกเออปิกมีอันเดียวด้วยความที่ทายไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับดนตรีเลยและรู้สึกว่าก็ปิกมีอันเดียวแต่ว่าเราต้องเล่นกันกีนกตาร์อสองตัวเนาะเล่นกันคนละตัวอย่างเงี้ยทําไงดีคิดไม่ออกนู่นนี่นั่นหยิบมาเลยจ้ะก,กันไกตัดครึ่งปิกไปเลยแล้วก็จะได้แบ่งกันใช้ไง เออสารวัตรมาเห็นก็แทบจะกรีดเป็นลมตรงนั้นไปเลยว่าแบบเอ้ยตัดอย่างนี้ใครจะใช้ได้ก็คือสรุปใช้ไม่ได้ทั้งคู่ปิกมันตัดไม่ได้อยู่แล้วจ้ะใช่แต,แต่ว่าน้องไม่รู้น้องไม่รู้อ่ะเ,ออเข้าใจแต่ใดๆก็คือไบก็เลยเก็บปิก ทั้งสองอันนี้ไว้แล้วพอตอนที่เป็นแฟนกันแล้วตกลงอะไรเรียบร้อยใบยก็เลยเอาตัวปิกที่โดนตัดครึ่งพ่อทายเนี่ยไปทําเป็นสร้อยข้อมือเป็นจี้สร้อยข้อมืออ่าหรืออย่างฉากกินข้าวมาโตร่วมอาหารร่วมกันกับครอบครัวเรารู้สึกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เปิด <Open. S 1> กว้างอเออเปิดกว้างเรื่องเพศมากและที่สําคัญคือการใส่เดอะล็อกให้กับพ่อทายทําให้เรารู้สึกว่าการรับรู้การเห็นเรื่องราวของคนทั้งคู่โดยที่มันมีชั้นเชิงในการนําเสนอ มันคือแบบนี้เว้ยตอนที่เราดูในหนังเนาะแม่ทายพูดว่าสลรวัตรร้องเพีง,เพ,งเพราะ,เ,ราะเนาะแล้วพ่อก็บอกว่ากรเพาะสิเพราะเขาร้องให้แฟนเขาไงใช่ไหมทาย<อ>พ่อขยับแว่นแล้วยิ้มกุ้มกลิ่มใช่พ่อยิ้มกุ้มกลิ่มจริงๆเออคือเราเลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นการยัดเยียดอ่ะเนยนี่คือการรู้รับรู้และยอมรับแล้ววิธีการนําเสนอหรือวิธีการพูดออกมาว่าฉันรับรู้แล้วอะนี่คือ มีชั้นเชิงนกไม่ได้พูดกันออกมาตรงๆว่าเออเออูแลรูแลอะไรอย่างงี้ยเออไม่ไม่ได้ไม่ได้ดัดดด่นขนาดนั้นใช่ใช่นี่คือเดอกที่ที่เรารู้และและเรารู้สึกว่าพอเขาทําแบบเนี้ยมันทําให้ถ้าเราเป็นทายอะเราคอมฟอร์ตมากขึ้นเยอะมาก สบายใจพี่ว่ามีความสบายใจสูงอาจจะสบายใจกว่าการที่เขาเดินมาบอกว่าเออโอเครู้ละเนาะมันจะดูแห้งๆไปแเออมันจะดูแบบเอสรุปรู้แล้วชอบหรือไม่ชอบหรือเวลค่ำไหมหรือยังไงแต่พอพูดอันเนี้คือเรารับรู้ได้เลยว่าโอเคเวลัมเออโดยตัวของ พ่อทายเนาะรับบทโดยพี่สุมเมศตรงอาจอาก็คือสุมเมศอดปังจ้ะแล้วที่สาคัญเลยเขาดันเชื่อมโยงกับความเป็นดนตรีเพลงเพราะเล่นกีตาร์แต่งเพลงกับอีกคนนึงที่เรารู้สึกเราชอบแคสติ่งมากเราบอกเนยตอนที่ดูหนังด้วยกันใช่พี่ตั้มพูดออกมาเลยบอกว่าฉันชอบแคสติ่งยิ่มากคือแม่ของทายก็คือพี่ก้อยนรมนพงสุภาพพี่ก้อยอะ่ะเป็นคนที่ยิ้มเหมือนวินมาก ที่ถ่ายรูปครอบครัวเอยหรือใดๆหรือการยิ้มแรกที่เจอวินอ<ช>่ะพี่ตั้มก็พูดเลยว่าอุ้ยยิ้มเหมือนวินมากจริงเออคือ,เ,อ,อเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือการแคสซิ่งความเป็นแม่ลูกที่เข้ากันได้อย่างดีอะ่ะเออซึ่งซึ่งถ้าใครอยากจะติดตามผลงานพี่ก้อยเนี่ยพี่ก้อย,อยส่วนใหญ่จะเห็นบ่อยในท่องสามใช่เออรับบทเป็นแม่ในละครหลายเรื่องลองไปดูกันได้กับอีกฉากหนึ่งที่น่าจะจําได้คือฉากเล่นคอนเสิร์ตท,ที่มีการอย่างนี้ทําสัญลักษณ์มือ เป็นการเหมือนโบกมือโบกมือประมาณหนึ่งคือจริงๆอ่ะตัวสารวัตรเองอ่ะคิดแผนจะเซอร์ไพรส์ทายนั่นแหละเพราะเนื่องจากวันจบการศึกษาเนาะก็เลยเตียยกับพี่ดิมมาเตียมแยกด้วยถ้าจะให้เริ่มแผนการทั้งหมดแล้วอ่ะให้ทํามือแบบนี้ก็คือทําเหมือนแบบมือใบลบ์ไลแบบเิลิเดอร์รวมมือใช่ใช่เหมือนรวมมือแบบนี้ก็อาตกลงกันเรียบร้อยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะพี่ตั้มเกิดเหตุการณ์ว่าพอประกาศไปว่าแกขึ้นไปสิมันก็มีความเลือกลักประมาณหนึ่ง แต่ที่เลิกรักยิ่งกว่าคืออพอตัวของสารวัตรร้องเพลงออกไปแล้วคือเริ่แมแผนการแล้วแหละเ,<อ>เอาง่ายๆใช่เขาว่าอีพีดิมแล้วกันอีพีดีมเราไปถามกรีนว่าผู้ใหญ่สองคนที่ยืนข้าง่ายเป็นใครอ่าใช่แล้วกรีนก็บอกว่านี่แกไม่รู้จริงๆเหรอแล้วมันคือในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าพี่ดีมมีความน่ารักเออและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นฉากที่ไข,ข่ขำอะ่ะเล่นกับสัญลักษณ์มือแบบมึงลงมามึงอะไรอย่างเงย อ่ะต้องเกิดอย่างนี้ก่อนถ้าคนฟังอาจจะงง,งคือจริงๆแล้วว่าแผนการเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าพ่อแม่ทายอ่ะถ้ามางานรับปริญญาตัวสารวัตรเองอ่ะจะไม่ทําแผนการนี้คือ,อง่ายๆคือจะไม่เซอร์ไพรส์ทายต่อหน้าพ่อแม่เขาแน่นอนเออเออแต่ว่าตอนที่ลากพี่ดิมมาตกลงเนี่ยพ่อทายอ่ะเป็นคนบอกเหงว่าพ่อแม่น่าจะไม่มา<อ>น่าจะมางานเลี้ยงตอนเย็นเลยอเออสารวัตรก็เลยรู้สึกว่าอุย๊ย ทางสะดวกจัดเต็มไปเลยสิคะอย่างนี้ก็เลยบอกพี่ดิมเตรียมสัญลักษณ์กันเรียบร้อยออสรุปพ่อพ<ร>แม่ทายมาจริงๆออพี่ดิมเนี่ยขึ้นไปยืนบนเวทีเรียบร้อยเพราะว่าเ,ออเป็นพิธีกรเนาะออแล้วพี่ดิมก็มีความแบบยักคิ้วหลิวตาให้ออสารวัตรเพื่อที่จะส่งสิกว่าจะเอาหรือยังจะเริ่มหรือยังออซึ่งสารวัตรเองอะ่ะก็ ทำสัญ,ญลักษณ์มือกลับไปเหมือนชี้ที่พ่อแม่ทายที่ยืนถัดไปจากท้ายเนี่ยแล้วก็บอกมือว่าไม่เอาแล้วแต่ถ้าโบกมือนั้นน่ะมันดันเป็นท่าเดียวก,กันกับที่พี่ดิมกับสารวัตรตกลงกันไว้ก็คือรวมมือก็คือรวมมือ,อพี่ดิมก็เลยคิดไปเลยว่าโอเคเริ่มได้ <laughs> พี่ดิมก็เลยจัดการเรียกสารวัตรขึ้นไปสารวัตรก็เลยมีความแห้งนิดนึงว่าแบบ<อ>พ่อแม่เขาอยู่แต่ว่า ทำไงล่ะทาอะไรไม่ได้เพราะว่าพี่ดิมก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะทําผิดว่าแบบอุ๊ยผิดพลาดหรือนู่นนี่นี่นั่นสารวัตรก็เลยอ่ะต่อหน้าพ่อแม่ก็ต้องทําก็เลยจัดไปเลยก็เอื้อกับผลดีเนาะต่อการแบบสารภาพด้วยส่วนหนึ่งใช่กับอีกอันหนึ่งก็คือตอนฉากเปิดกล่องขายแหวนเปิดกล่องเปิดกล่องที่เราค้างคาใจกันมาแต่สรุปแล้วสิ่งที่อยู่ในกล่องก็คือปิกที่มี สกรีนเป็นตัวเอสแล้วก็ขีดกลางแล้วก็เป็น T ีก็คือากดใช่สีขาวกระดำก็คือสารวัตรกับทายนั่นแหละเนาะพี่รู้สึกว่าหลายคนอาจจะลุนเนาะอย่างเราก็ลุ้นว่าที่เป็นแหวนแต่งงานหรือเปล่าแต่พี่มองว่าอันเนี้ยเป็นกิมมิกที่ดีและมันมีความหมายกับคนทั้งคู่เพราะเรื่องเนี้ยต้องยอมรับว่ามันคือความผูกพันของคนทั้งคู่ด้วยดนตรีเชื่อมโมด้วยดนตรีเชื่อมโด้วยเพลงเนาะของสครับหรือว่า เรื่องกีตาร์อะไรก็ตามแต่พี่กีตาร์พี่มองว่ามันเป็นสื่อหรือของแทนใจที่ดีมากเพราะพี่จําได้เลยตอนที่เปิดกล่องมาเนาะอืเนยบอกว่าน่ารัก,กะอะจําได้เลยว่าเนยพูดว่าน่ารักอะพี่เลยบอกว่าเออเขาช่างคิดทางทีมผู้สร้างเนาะคงคิดมาดีแล้วแหละว่าเรื่องนี้ยมันคงจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยเรื่องแบบนี้ในยะแบบนี้ ของอบทเพลงเพราะตอนแรกเลยที่เห็นกล่องแหวนนะสำหรับเนยนะเนยแอบติดนิดนึงเพราะว่าจินตนาการไปแล้วว่าข้างในคือแหวนซึ่งเราอรู้สึกว่ามันเร็วไปสําหรับการที่จะแบบให้แหวนนะในความรู้สึกเนยนะเพราะเนยรู้สึกว่ามันคือแค่ระยะเวลาเรียนเนาะเรียนแล้วก็โอเคเรียนจบอะไรเงี้ยซึ่งโอเคหลายคนอาจจะไม่ติดนะหลายคนอาจจะไม่ได้เหมือนเนยอะไรเงี้ยแต่ว่าเนยแอบ,บรู้สึกว่าเออมันเร็วไปหรือเปล่ากับการที่พอมันเป็นแหวนนะอีกในยานึงมันคือ การมั่นหมายเนาะนิดนึงว่าอุ้ยมันควรจะยาวไปถึงทํางานก่อนหรือเปล่าการแบบคาบเกี่ยวของช่วงวัยมีผลกับความสัมพันธ์ของคนอยู่แล้วแต่ว่าพอเปิดมาแล้วเซอร์ไพรส์ว่าเป็นปิกอะอเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะข้อมือของไทยและสารวัตรเอง<ม>เป็นปิกอย,อยู่แล้วเป็นปิกที่โดนตัดอเออแล้วก็อย่างที่พี่ตั้มบอกว่าทางเรื่องมันร้อยเรียงมาด้วยดนตรีอพอมันเป็นปิกอีกมันก็เลยแบบ โอ้ยน่นารักอะ่ะแล้วปิกเป็นสีขาวดําอันนี้เนยไม่แน่ใจแต่ว่าพอเห็นปิกขาวดํามันทําให้เนอยอะรีมายกับไปถึงฉากหนึ่งคือฉากเตะบอลน,นั่นแหละฉากเตะบอลอันนั้นเพราะว่าน้องวินใส่เสื้อสีขาวด้านหลังสกรีนสัลวัตสลวัส,ส่วนไบเนี่ย เสื้อสีดําสก,กีข้างหลังว่าขาว,ขาวโอโมเป็นสีขาวเออม,มันทําให้เนอยอ่ะกลับไปคิดถึงฉากนั้นเพราะว่าการวางปีกของเขาอ่ะเขาวางเป็นเหมือนรูปหัวใจอ่าเ,เป็นเป็นแบบสองชิ้นเอาปลายของปีกอ่ะเสียบ,ยบลง <ชน S 2> ไอ้ตรงช่องแหวนอเอออันนี้คุณผู้ฟังนะ่าจะจินตนาการ <laughs> ประมาณนึงอะเนาะ,อะ,อะเออเออแล้วมันก็เลยออกมาเป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นขาวกับดําทีเนี้ยอันนี้ต้องขอโทษจริงๆคือเนยจําไม่ได้ว่าน้องวินน่ะหยิบ ปิกสีอะไรไปอืหมายถึงว่าขาวหรือดำอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไอการหยิบปิกเนี่ยทางทีมผู้สร้างก็น่าจะมีส่วนในการคิดมาแล้วว่าทําไมถึงหยิบขาวทาไมถึงหยิบดำอะไรเงี้ยเพราะมันมีความรีเลทกับตัวชุดบอลชุดนั้นจริงๆเพราะว่าในตัวของซูวีเนี่ยที่ GMM ทําออกมาให้แฟนคลับจองเป็นเจ้าของกันเนี่ยมันก็จะมีตุ๊กตาที่เป็นไบ์กับวินเนาะที่มีในเรื่องเพราะเรายังคู่กันด้วยที่วินทําให้ไบ์เป็นของขวัญวันเกิด อันนี้ก็เป็นสีขาวกระดําเหมือนกันอเราก็ลเลยรู้สึกว่าเออที่เขาเลือกเป็นขาวกระดํามันจะมีจุดประสงค์นี้ด้วยกับอีกฉากหนึ่งที่เป็นฉากเชื่อมเหมือนกันก็คือฉากลูกของบอสกับแพรอุ้ยเฉลยไปแล้วว่ะ,ฉะเฉลยแล้วเฉลยเออตอนอุ้มอะ่ะตอนแรกตอนแรก, <laughs> แกเราสองคน,นตกใจออแล้วก็พูดกันออกมาในโรงเลยว่าอุ้ยลูกใครแบบ ไม่รู้ไง<อ>คือจริงๆอ่ะก็แวบ,บแรก First Idea ทุกคนต้องคิดแหละว่าเป็นลูกของบอสกับแพรเพราะว่ามันเป็นฉากที่มีบอสมีแพรแล้วก็มีสรารวัตรกับทายแค่นี้4ี่คนแล้วก็มีน้องเนาะเป็นเบบีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจจนมีคำหนึ่งขึ้นมาก็เลยมั่นใจแน่นอนว่าลูกของบอสกับแพรแน่คือคำว่าลุงวัด ลุงวัดเออเพราะว่าบอสเป็นคนพูดเออแบบที่ไงลุงวัดอะไรเงี้ยน่ารักมากกับอีกอันหนึ่งก็คือการเปิดตัวน้องหมาสมาชิกใหม่ของทายกับสารวัตรมันเป็นฉากต่อกันเนาะพอเปิดตัวลูกของบอสกับแพรแล้วก็เป็นเนี่ยเปิดตัวน้องหมาเราว่าทุกคนแอสซูมได้ว่ามันคือเหมือนน้องหมานี่ก็เป็นลูกของสารวัตรกับทายแล้วเออก็น่ารักอบอุ่นนะฉากนั้นคือ ต้องการจะสื่อให้เราอบอุ่นซึ่งตอนเราดูแล้วก็รู้สึกอบ,อ,บอุ่นจริงๆในส่วนต่อไปก็คือน่าจะเป็นส่วนเกือบสุดท้ายแต่ยังไม่สุดท้ายก็คือการเล่นกับคําหรือกิมมิกใหม่ๆอืๆของเรื่องนี้คิดได้เก่งมากๆมากๆเออ พูดถึงเรื่องความรู้สึกแรกพูดถึงเรื่องฟังเป็นรอบที่ร้อยต่างๆเช่นมันจะมีฉากหนึ่งเนาะคือฉากนั่งรถไปงานรับปริญญาด้วยกันอืตัวทายอ่ะพูดว่าไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะมาถึงวันนี้กูคิดว่าจะถอดใจไปตั้งแต่ปีแรกแล้วแต่สารวัตรดันบอกว่าแต่กูมั่นใจตั้งแต่วันแรกแล้วพร้อมกับเอามือลูบหัวอตายยังตายแล้วตายคาก็ถึงบอกไงว่าพี่ชอบฉากอะไรแบบเนี้ยเรียบง่าย แต่มันละมุนหรืออีกฉากหนึ่งคือฉากฟังเพลงสคับบนรถที่ทายบอกว่าถ้าคนเราอ่ะฟังเพลงเดิมเป็นร้อยครั้งอ่ะมันจะยังอินเท่ากับฟังครั้งแรกหรือเปล่าวะแต่สารวัตรไม่ตอบแล้วก็ภาพก็ตัดกลับไปที่แบบเรื่องของสารวัตรเออก็คือทิ้งไว้เท่านี้เลย,เลยแต่ตัวของสารวัตรเนี่ยมาเฉลยตอนสุดท้ายของคอนเสิร์ตความรักบางครั้งอ่ะมันก็เกิดจากความวุ่นวายม,มันมาจากเสียงกีตาร์เพี้ยนและมาจากรอยยิ้มของใครบางคน ม,มึงถามว่ากูอ่ะร้องเพลงเป็นร้อยรอบอะกูจะยังเบื่อหรือเปล่าสารวัตรก็เลยบอกว่าจะสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งกูก็ไม่เคยเบื่อที่จะร้องเพลงกับมึงสารวัตรพูดว่าแล้วมึงอ่ะอทายก็เลยบอกว่ากูก็ไม่เคยเบื่อมึงเหมือนกันตายเลยตายเลยตายเลยนี่คือตายเลยหรือฉากตอนใกล้จะจบอันนี้ชอบมากเนยชอบมากเป็นกิมมิคที่ดีเป็นคอนเซ็ปที่แข็งแรง และปิดท้ายเรื่องได้ดีมากนั่นคือเขาพูดถึงการอยู่คู่กันของสารวัตรกับทายที่แบบไล่ปีไปเรื่อยๆทายบอกว่าแล้วยี่สิบปีล่ะสารวัตรบอกถึงดิทายบอกว่าแล้วสามสิบปีล่ะถึงสี่สิบปีอะถึงห้าสิบปีอะก็ถึงหกสิบปีอะถึงค่ะน่ารังมากแล้วมันมีตอนช่วงเจ็ดสิบปีด้วยนะนางบอกว่าพอแล้วพอเสร็จปั๊บ สระวัฒนก็พูดว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมึงกับกูจะคู่กันทูเกเตอร์เดอะซีรีส์อ่ะเมนชั่นไว้หนึ่งทายก็พูดว่าจะยังคู่กันสติลทูเกเตอร์และทั้งคู่ก็ได้พูดพร้อมกันว่า และจะคู่กัน <จะ S 2> ตลอดไป,ไป,ไป Together for ever ซึ่งเอาจริงๆนะตอนที่พูดที่เป็นตัวเลขว่าแบบ20ปี30ปีนู่นนี่นี่นั่นแล้วสาราวัตรตอบที่เนยชอบมากคือมันรู้สึกว่ามีความเป็นสาราวัตรมากหมายถึงว่ามันมีการตอบที่กวนแต่มันก็จริงใจะใจความมันคือคําว่าถึง20ปีก็ถึงอะไรก็ถึงอะไรเงี้ย <ừ. S 1> แต่ว่าจริงๆแล้วในหนังอะสมมติว่า40ปีก็แบบยังไงก็ถึงออหรือแบบ50ปี ถึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบไปเรื่อยๆอะ่ะคือ,อ,อใจความคือถึงอะ่ะแต่ว่าเขาใช้คําที่มันแตกต่างกันไปจนมาถึงแบบ60ปีแล้วสารวัตรพูดแบบถึงครับอย่างเงี้ยมันแบบโอ้ยน่ารักออแล้วก็เป็นการจบเรื่องได้แบบเต็มอิ่มบอกเลยแล้วก็ออใช่อย่างที่พี่ตั้มบอกคือเป็นแก่นของเรื่องที่แบบสตรองมากจบได้สวยมากหาทางลงได้ดีมากและสิ่งสุดท้ายก็คือเพลงที่ช่วยส่งสถานการณ์ มัว่าจะเป็นเพลงบอกรักตอนขึ้นคอนเสิรต์ตเนาะไบรทวเชลวิทใช้เพลงกอดทีกอดทีน่ารักซึ่งเพลงนี้มันมาตอนหนึ่งตุลาสอ2 1ู 2021, 2021, เมื่อเดือนที่แล้วเครดิตตอนท้ายเป็นเพลงของวินก็คือ10 Year Letter ม,มา30มีนาพี่เข้าใจว่าการโปรโมทของมันนะอ่ะเออเพลงวินเลยออกมาก่อนอแล้วค่อยเป็นเพลงไบรท์เออ แต่พอด้วยอแผนมันอาจจะมีความแบบผิดบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เพลงอ่ะเลื่อนการเออเลื่อนการออกปล่อยออกไปแต่พี่มองว่าเพลงก็เอื้อต่อสถานการณ์ที่ทั้งบอกรักอืและเอเครดิตตอนท้ายที่เป็นแบบรูปภาพต่างๆส่วนของพาร์ทเอเครดิตจะมีรูปเบื้องหลังในการออกกองของทั้งหมดทั้งมวลแหละเราว่าอืมาให้ดูซึ่ง ดีมากดีมากแล้วมันเอื้อต่อเพลงเนี้ยแบบสิบปีอยู่ยี่สิบปีหรือสามสิบปีต่อไปมันก็จะยังคู่กันอย่างเงี้ยแหละตลอดไปเมมโมรี่บที่สุดเรานั่งกันอยู่จนแบบแม่บ้านเคลียร์โรงอ่ะพูดอย่างนี้เลยว่าแม่บ้านเคลียร์โรงเราดูเนาะจนถึงเองเครดิตสุดท้ายอ่ะเนยเนยก็พิมพ์นะพี่ก็พิมพ์จําอะไรได้อ่ะมันต้องจดเลยพิมไว้ก่อนเออมันพิมไว้ก่อนมันต้องจดไวเลยว่าแบบเออเรารู้สึกยังไงคําพูดนี้มันกระทบกับ ใจเรายังไงหรือกระทบกับความรู้สึกในขนาดดูยังไงเป็นการดูหนังที่ไปเพื่อทํางานและสนองนี้ตัว,อตวเองสนองนี้ตัวเองด้วยใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยอืมันยังอบอุ่นเหมือนเดิมเลยใช่ใช่เหมือนที่ไบร์ทะเคยสัมภาษณ์ว่าเรื่องเนี้ยมันทําให้เขาโตขึ้นมันทำให้เขารู้จักกันมากขึ้นอและมันทําให้เขาอยู่ได้กันนานขึ้นและที่สําคัญคือเขาบอกว่าเรื่องเนี้ย ตัวรักอะ่ะไม่ได้หวื่หวาแต่มันเป็นรักที่มั่นคงซึ่งเรารู้สึกแบบั้นดิเอาจริงๆหนูรู้สึกว่าแพทเทิร์นเนี้ยคล้ายกับเรื่องโซตดสไม่ต้องมีฉากหวือหวาอะไรเลยแต่ทุกคนแบบจดจําแล้วมันเต็มอิ่มแล้วมันแบบละมุนไปด้วยด้วยตัวออของมันเองนะทีมเอ็มเขาเก่งนะเรื่องเนี้ยเออจากที่เราพูดคุยกันมามเวลาดูหนังอเนย์ม,มันจะมีการให้คะแนนซึ่งตอนที่เราออกมาจากโรงอะ่ะเราบอกเลยว่ามันจะมีพา์ทนี้เกิดขึ้น Uh, เราจะยังไม่บอกกันและกันว่าแต่ละคนอ่ะใ,<ช>ให้คะแนนเท่าไหร่เราจะมาบอกในรายการนี้แหละว่า uh, แต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะบอกของเนยก่อนวันที่เราอานวันเนี้ยคือวันที่สิบสองเราอ่ะเพิ่งไปดูหนังมาก็คือวันที่สิบเอ็ดแล้วก็ทํากันบ้าใ้ในการแบบดูเสร็จ จดจดจด,จดทุกอย่างเพื่อให้เรายังจําทุกอย่างได้แล้วก็อัดวันต่อมาเลยให้มันแบบได้เฟสที่สุดอย่างที่พี่ตั้มบอกเกินตอนแรกว่าเราอยากทําเป็น after show เนาะหรือว่า reaction หลังจากดูเมื่อคืนก็เลยไปคิดตกตะกอนมาแล้วว่าสรุปคําตอบก็คือให้ก้า ยเยอะมากนะเยอะมากเยอะมากเพราะว่านั่งคิดแล้วว่าเออตัวเองไม่ชอบอะไรตรงไหนไหมเราเราไม่พูดถึงเก้าคะแนนที่ให้ไปแล้วกันเพราะว่าเราก็ชมไปหมดแล้วนะว่าเราชอบส่วนไหนอะไรยังไงบ้างขอพูดถึงหนึ่งคะแนนที่หายไปละกันที่ตัดไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าคู่ที่เป็นคู่เล็กๆคู่ย่อยต่างๆอมันแอบน้อยไปนิดนึงน้อยไปในแง่ที่ว่ามีให้เห็นแต่ว่าจังหวะ จะรักกันอะไม่มีเลยอือ่ะสำ,สำหรับเนยนะแต่เราเข้าใจเข้าใจในคอนดิชั่นทุกอย่างเลยว่าด้วยเวลาเนาะมันทําให้ทุกอย่างมันต้องประมาณเนี้ยอแต่ว่านั่นแหละถ้าถ้ามันมีอีกสักนิดสักหน่อยอย่างตัวของพี่ไทกับแม,แมนอย่างเงี้ยอ,อัจจะหยอดมาให้อีกนิดนึงเพราะว่าในหนังเนี่ยคือเราจะเห็นคู่อื่นๆคือช่วงหลังและหลังสุดเลย หลังที่เขาถ่ายใหม่เลยด้วยซ้ำซึ่งโอเคในในฉากที่ถ่ายใหม่มันก็มีโมเมนต์ให้เราเสพเยอะเหมือนกันก็คือเป็นเขารักกันแล้วแล้วก็จะมีแบบโมเมนต์ต่างๆเนาะหรือตัวการสมายกับเลิฟเองหรือเอ,อตัวพี่มิวกับกับผู้กองเองเออก็จะมาในท้ายๆก็เลยรู้สึกว่า เอออาจจะขาดสีสันตรงนี้ไปนิดนึงมั้งอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงคือคิดนานนะว่าจะให้สิบก็เกินไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเพราะว่ามันเกินความคาดหวังของเราไปด้วยแหละตอนออกมาจากโรงรู้สึกว่าโอเคแบบรู้สึกเต็มอิ่มแล้วก็ได้ย้อนกลับไปนึกถึงซีรีส์เรื่องนี้เท่ากับว่าหนังตัวนี้ทํางานแล้วแค่นั้นจบรู้เรื่องโอเคอันนี้สําหรับเก้าคะแนนของเรื่องนี้อืส่วนพี่ ความเห็นส่วนตัวพี่มักจะพูดกับเนยตอนที่อยู่ในโรงบ่อยๆว่าพี่ชอบไบร์ตอนเพราะเราคู่กันมากๆแต่พอไบรา์มาปเป็นฉากเชื่อมเนาะพี่รู้สึกกับไบร์อ่ะผอมไปนิดนึงอือยากให้ชับบี้กว่านี้นอยากให้แบบโครงหน้ากลับมาเหมือนกับเพราะเราคู่กันภาคหนึ่งเห็นด้วยเอออะอาจจะต่อเนื่องอะมีความต่อเนื่องจากจากเรื่องที่อันนี้ประมาณหนึ่งแต่เข้าใจได้ด้วยคอนดิชันหรือเงื่อนไขในการถ่ายของเขาแต่ว่าเนยพูดกับพี่ตั้มในโรงเหมือนกันว่าแบบ เอ้ยพี่ตั้มมันก็ปีสี่ไงเรียนหนักขอก็เลยผอมลงแก้ตัวแทนแก้ตัวแทนกับอีกอันนึงคือคิดเอาเองนะอันนี้จากความคิดเห็นส่วนตัวคิดเอาเองว่าฉากใหม่มันน้อยไปหน่อยออคนที่ติดตามหรือคนที่เป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้หรือเป็นแฟนคู่เนี้ยเขาอาจจะมีความคาดหวังกับฉากที่มากกว่านี้อฟินมากกว่านี้หรืออะไรเงี้ยที่เป็นฉากใหม่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยให้แป <G ül ets> ก็คือตัดไปสองคะแนนจากที่พี่เกินไปแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้หรือไม่รู้จักเรื่องนี้หรือโดนตกจากคู่นี้ไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้จะไปเริ่มจากทางไหนอืเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนค่าจริงๆถ้าเราเป็นคนที่ไม่เคยดูเลยอะการเรียงลาดับในการดูพี่ตั้มว่าควรดูอะไรก่อนสําหรับเนยอ่ะอย่างพวกเราอ่ะคือการที่ดูซีรีส์มาก่อนแล้วมาจบด้วยหนัง แต่ถ้าคนที่ไม่เคยดูเลยแล้วดูหนังก่อนแล้วค่อยไปดูซีดีอาจจะได้อีกอัธรสนึ่งก็ได้เพราะมันคือการเพิ่มเติมขยายจากเรื่องในหนังเนี่ยเท่านี้แล้วพอไปซีดีก็ยาวขึ้นมีรายละเอียดอื่นๆที่เห็นมากขึ้นอะไรอย่างงี้พูดถึงรายละเอียดยังไม่ได้เฉลยเลยว่าพอจอมันใหญ่แล้วเห็นอะไรบ้างอันนี้เป็นแค่ TMI แหละคุณผู้ฟังไม่ได้จะอะไรมากเนาะแต่ว่าเมื่อวานตอนที่ ดูไปด้วยก็เหมือนแบบสกิดบอกพี่ตั้มโู่นนี่นั่นเออพอจอมันใหญ่แล้วมันมีผลจริงๆนะเวลาดูหนังที่แบบมันเต็มตาอมเออใช้คําว่ามันเต็มตาแล้วกันเราจะเห็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่น เสื้อไบอะ่ะที่เป็นเสื้อนักศึกษาเพิ่งเห็นว่าเขาใช้เสื้อที่เป็นผ้ามีความผ้าเลื่อ,อมอะผ้าเงาเงาอะมันจะไม่ใช่ผ้าแบบนักศึกษาที่ที่เราเห็นทั่วไปที่เป็นผ้าคอตตอนเนาแข็งแ็งอันนี้อันนี้ก็แอบจับผิดนิดนึงเนาะอันนี้เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นตราบาปของคนทำโปรดักชันเฮาแล้วกัน<อ>เวลาทำโปรดักชันเฮาแล้วไปดูหนังเนี่ยมันก็จะมีเกิดอาการจับผิดขึ้นแบบเ <c oughs> มื่อวานก็เลยแอบเห็นแล้วเ,เห็นรอยร่องพื้นที่คอเสื้อนักศึกษาของแบบอของไบ์เองตอนที่คุยกันเรื่องของ เพลงเนาะที่บอกว่าไปขอรุ่นพี่ชายขอให้เล่นเพลงสครับสครับให้เอบนคอนเสิร์ตให้หน่อยอะไรยเงี้ยถ้าใครยังไม่ได้ดูแล้วจะไปดูเนาะอาจจะเนี่ยเหมือนเราพอมันใหญ่มันจะเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดออหรือพี่ตั้มเองเราได้ยินพี่ตั้มพูดว่า เขาหน้าเนียนกันจังวะเออเขาหน้าแบบนวดละนมันใหญ่แบบจอมันใหญ่ไม่ะเห็นทุกอย่างอุ้ยไบ์มีแบบแผลเป็นตรงนี้ด้วยมีแบบอุ้ยแผลเป็นตรงข้างคิ้วหรืออะไรเงี้ยหรือรอยสักของไบ์อะไรเงี้ยซึ่งพอไปดูในซีรีส์อะด้วยความที่เราดูตามดีวิ์ต่างๆอะเนาะมันก็จะยังไงมันไม่มีทางใหญ่เท่าจอภาพยนตร์อยู่แล้วใช่เอออันนี้เมื่ก็เต็มอิ่มอืก็ยังแนะนําแนะนำแม่พี่ตั้มแนะนําเออก็ีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของกิมมิคที่ใช้ในเรื่องอ ควรค่าแก่การไปดูมากเรื่องของการดูร้อยครั้งฟังร้อยครั้งจะยังอินหรือจะยังเบื่อกับมาหรือเปล่าเราเลยขอตอบในฐานะของผู้ชมหรือผู้ดูว่าดูรอยรอบก็ยังจะคงอินเท่ากับดูครั้งแรกสำหรับเรื่องนีนะจ๊ะพอเราคูกันเดอะมูวี่โอ้ยจบสียใช้กิมมิกของเขามาในรายการเราใช่และชื่อนี้ก็จะเป็นชื่อตอน ของเ,ออเราโดยว่าดูรอยรอบก็ยังคงอินเท่ากับดูครั้งแรกเพราะเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆถือว่าเราตอบในฐานะคนดูให้สารวัตรกระทายแล้วกันเนาะหลังจากที่เขาก็ถามกันไปไ<อ>ในเดอะมูฟวี่ที่เราเล่าให้ฟังออไปและนี่ก็ถือเป็นของขวัญสําหรับเรื่องนี้ที่เราอยากจะส่งไปให้ผู้จัดเนาะหรือผู้สร้างก็ตามแต่ที่ทํางานออกมาเราเรารู้แหละว่าเขา ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่แล้วตัวเราเองก็อยากเป็นหนึ่งกําลังใจนั้นด้วยรวมถึงนักแสดงที่เราชื่นชอบทั้งนักแสดงหลักอย่างไบร์วินหรือนักแสดงอื่นๆที่เป็นนักแสดงสมทบที่เข้ามาร่วมสร้างสีสันและมีบทบาทที่ทําให้เรายังรู้สึกคิดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดนั่นเองปอบมือให้กับทีมงาน<อ>ค่ะโอ้นะ <Yeah. S 2> จบการ after show ของเรา React นี่คือครั้งแรกเนาะ เรื่องไหนที่เราแบบเฮ้ยพี่มันต้องรีแอคจริงๆหรือว่าปัจจุบันทันด่วนจริงๆก็อาจจะมาได้หรือรีเควสกันมาได้นะว่าแบบใช่ใใครอยากให้เราดูเรื่องไหนแล้วเอามาพูดถึงเรื่องไหนเนาะก็ลองคอมเมนต์กันมาคอมเมนต์กันมาเออหรือถ้าใครไปดูแล้วมีกิมมิคอะไรที่เราพลาดหรือมีกิมมิคอะไรที่เราอยากจะบอกเราหรือแบบ <P ie> พี่มันมีจุดนี้ด้วยนะอ,อ,อ,อไปตามดูหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเม้นบอกเราได้ทั้งใน Twitter ก็ได้ใน Facebook ก็ได้หรือใน YouTube ก <YouTube S 1> ็ได้เราอชอบไปอ่านใน YouTube มากเพราะคนฟังคือเปิดโลกให้เราบ่อยมากว่าเนีย่ยพี่ไปดูตรงนั้นไปทำตรงนี้ออิมมิกตรงนั้นอะไรเงี้ยมาเม้นบอกเราได้สำหรับกิมมิกของพอเราคู่กันในมูวี่ที่เราอาจจะพลาดไปเราเองก็อยากให้ผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดรายการกับเราทำคอนเทนต์ไปด้วยกันกับเราและอินกับโลกใบนี้ไปด้วยกันกับเราเนาะโดยเฉพาะยงยิ่งกับเรื่องของวายเออตามชื่อรายการเลยค่ะเวอร์วายโลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวอุ้ยจะจบไลขายของขายของว่าไปยังไงก็ขอบคุณผู้ฟังเนาะที่ติดตามมาจนถึงนาทีนี้ก็อย่างไรก็ติดตามนะครับกับเวอร์วาย โลกทั้งใบให้ไวอย่างเดียวค่ะทุกวันอังคารทุกช่องทางของแซลม o นพอดแคสตนะคะแต่ก่อนที่จะไปเราทิ้งทายไว้ว่าเทปหน้าเทปหน้ามีนักแสดงสองท่านมาพูดคุยกับเราซึ่งบอกได้เลยว่าหนึ่งท่านเนี่ยเป็นเมนของพี่ตั้มเออถ้าใครเป็นแฟนรายการจะรู้ว่าแขกรับเชิญวีกหน้าจะเป็นใครเออเป็นเมนของพี่ตั้มหนึ่งในเมนของพี่ตั้มนะใช่้และอีกคนหนึ่งก็คือแสดงเรื่องที่พี่ดูบ่อย ที่สุดที่สุดเหมือนกันอ่ะจะเป็นใครอะไรยังไงแอบบอกก่อนนะว่าอีพีหน้าเนี่ยไม่ได้มาแต่เสียงด้วยมีภาพด้วยจ้าเหมือนตอนบิลกิ้นเลยแต่ครั้งเนี้ยเขามาที่สตูของเรานะจ๊ะใช่มาเป็นคู่มาเป็นคู่ยังไงก็ถ้าอีพีหน้าเนาะใครที่ฟังใน Spotify เอ่ย Apple Podcast เอ่ยอยากเห็นภาพเนาะไปดูได้ใน YouTube นะคะนั่นแหละจ้าอ่ะสำหรับวันนี้พอเราคู่กันหนูมูบี้จบเพียงเท่านี้พีดีพี่ตั้มและ โคโฮสน้องเนยนะคะต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ